าอิ่มผู้เฒ่าเร่ร่อนที่กินนอนอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งต้าอิ่มจึงเร่ร่อนไปเรื่อยๆและด้วยความหิวโหยในอาหารเพราะไม่ได้กินมาหลายวันต้าอิ่มจึงเข้าไปขออาหาร